านนี้หลายคนพูดถึงผู้ใหญ่บ้านสาวข้ามเพศคนสวยอยู่ที่จังหวัดเลยค่ะเดี๋ยวพาไปเปิดวาร์ปดูแล้วก็เปิดใจเจ้าตัวกันหน่อยผู้ใหญ่บ้านรายนี้อยู่ในตำบลเสี้ยวอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะคะผู้ใหญ่บ้านบู่สีบ้านภูสวรรค์เดี๋ยวฟังวิธีการทำงานประกาศเสียงตามสายพ่อกับเดี๋ยวต้องจะแจงปากระปากาศอีกเถื่อนึงให้ทางพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบสำหรับมื้อนี้ทางต้อขอกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่ขอให้ทุกผู้ทุกคนมีความสุขความเจริญจ้าขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะผู้ใหญ่บ้านรายนี้คือผู้ใหญ่ต้อค่ะนายณัฐถนนสุตตานนท์นายณัฐถนนสุตตานนท์เจ้าตัวเป็นสาวข้ามเพศคือตอนแรกใช่ๆเรียนจบปริญญาตรีภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยนะคะแล้วตอนแรกอ่ะทำงานเป็นฝ่ายการตลาดอยู่บริษัทนึงพอโควิดกลับมาอยู่บ้านก็มาช่วยงานคนในชุมชนคุณในชุมชนก็เลยบอกว่าเอางี้สิงั้นลงสมัครผู้ใหญ่บ้านเลยไหมเจ้าตัวก็เลยลองอยากพิสูจน์ดูเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะอย่างเราอ่ะจะสามารถช่วยเหลือชุมชนได้หรือเปล่าเพราะถึงขั้นมีคนโจมตีเลยนะอย่าไปเลือกมันมันเป็นกระเทยจนสุดท้ายสามารถคว้าชัยชนะได้เป็นผู้ใหญ่บ้านเลยกลายเป็นบทพิสูจน์นะคะว่าปัจจุบันสังคมเริ่มเปิดกว้างเรื่องเพศมากขึ้นเปิดใจให้คนในเพศที่3เข้ามาทำงานช่วยเหลือประชาชนค่ะคือการทำงานผู้ใหญ่บ้านนี่สนุกมากใช่ไม่ว่าจะเป็นแบบมันมากหน้าหลายงาน1ไม่ว่าจะเป็นงานศพ2ไม่ว่าจะเป็นงานแต่ง3ไม่ว่าจะเป็นพิธีเปิดอะไรอย่างเงี้ยมันมีงานหลากหลายมันไม่ใช่รูทีนงานผู้ใหญ่บ้านคืองานเอนจอยสำหรับผู้ใหญ่ต้อค่ะสนุกเนาะคือว่ามีความสุขกับงานใช่ค่ะแล้วมีบู๊บ้างมั้ยมีบู๊มีบู๊อยู่รอบนึงซึ่งพูดตรงๆเลยรับน้องจากมีรับน้องด้วยมีรับน้องด้วยก็คือเกิดเหตุการณ์นึงก็คือเกิดเหตุการณ์ข่าวน่าสลดใจนี่แหละก็คือผัวยิงเมียอยู่ไร่บทบูก็คือต้องใช้บทบูต้องไปตามเก็บศพต้องไปบุญบูทำงานได้หมดเรื่องเพศไม่ใช่อุปสรรคในการทำงานแล้วก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนวางใจนะคะจะทำงานให้เต็มที่ให้สมกับแรงสนับสนุนค่ะฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ